เรามาดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยนะคะโดยทางด้านของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้าน Next Trend Digital Economy ในงานสัมมนา Next Step Thailand 2023นะคะทิศทางแห่งอนาคตท่านบอกว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นทุกวันค่ะทั้งสำหรับประเทศไทยและโลกในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกประเทศแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน GDP ของประเทศและโลกนะคะปัจจุบันดิจิทัลอีโคโนมีกำลังมีบทบาททั้งภาคการผลิตภาคการตลาดทั้งสินค้าบริการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่เป็นรูปธรรมก็คืออีคอมเมิร์ซการค้าออนไลน์แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่างๆการจองที่พักฟินเทคโซเชียลมีเดีย Big Data 5G Blockchain Metaverse และอื่นๆที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเป็นลำดับนะคะดังนั้นเนี่ยประเทศไทยต้องก้าวต่อไปและที่เป็นนโยบายรัฐบาลก็คือการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ Digital Economy ให้มากขึ้นตัวเลขที่ผ่านมาค่ะปี2560Digital Economy เนี่ยเราคิดเป็นร้อยละ9ของ GDP ประเทศปี64เพิ่มเป็นร้อยละ13มีมูลค่า 2.1 ล้านล้านบาทแต่เรายังตามอีกหลายประเทศนะคะอย่างจีนเขาอยู่ที่ร้อยละ40มาเลเซียร้อยละ22เราต้องเพิ่มตรงนี้นอกจากนี้การเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยก็ต้องทำให้มากขึ้นซึ่ง IMD หรือสถาบันจัดอันดับการแข่งขันด้าน Digital Economy ของสวิตเซอร์แลนด์จัดอันดับโดยดูจาก3ด้าน1ด้านความรู้2เทคโนโลยี3ความพร้อมในอนาคตประเมินแล้วพบว่าปีนี้จาก63ประเทศทั่วโลกประเทศไทยอยู่อันดับที่40ของโลกค่ะสิงคโปร์อยู่อันดับที่4มาเลเซียอันดับที่31อินโดนีเซียอันดับที่51จะเห็นว่าไทยเนี่ยยังตามหลังอินโดนีเซียและมาเลเซียนะคะจึงเป็นการบ้านที่สำคัญที่ต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยให้ดีขึ้นและประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับกติกาโลกปัจจุบันดิจิทัลอีโคโนมีโลกยังไม่มีกติกาที่ชัดเจนมีเพียงกติกาของ3ประเทศสำคัญที่เรียกว่ากติกาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัลประกอบไปด้วยสิงคโปร์นิวซีแลนด์และชิลีนะคะหรือดีป้าซึ่งจีนและแคนาดากำลังจะเข้ามาร่วมรวมถึงเกาหลีใต้กำลังขอร่วมดังนั้นประเทศไทยจะต้องติดตามกติกาต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นทิศทางสำหรับอนาคตของประเทศต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ